ถือว่าคุณธนากรเป็นคนที่อยู่ใกล้นายกตู่ค่อนข้างจะเยอะมากอย่างวันนี้ก็อยู่ใกล้นายกตู่วันนี้ได้มีโอกาสเจอนายกไหมฮะผมว่านายกอยู่คือพูดตรงไปตรงมานายกก็อยู่ในใจเราตลอดคือแม้ว่าวันนี้เนี่ยผมบอกท่านนายกเลยว่าวันนี้ท่านวางมือทางการเมืองแล้วแต่ความผูกพันความรักที่ผมมีต่อท่านนี้มันคือตลอดชีวิตของผมเพราะว่าท่านเป็นคนให้โอกาสผม คือมันไม่ใช่ว่าท่านให้ผมเป็นรัฐมนตรีแล้วผมจะคิดอย่างนี้ในทางการเมืองเนี่ยผมอยู่มาคุณมดดำคุณพ่อคุณมดดำเองเนี่ยผมก็เคารพท่านนะฮะผมอยู่กับท่านสมศักดิ์เทพสุทินมาผมไม่มีศัตรูไม่มีศัตรูกับใครเลยผมทำหน้าที่ของผมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าผมจะต้องยอมใครทุกเรื่องก็ไม่ใช่ผมเป็นคนนครศรีธรรมราชเนี่ยเรารู้อยู่แล้วคนใต้รักใครรักจริง คือท่านนายกที่อยู่กับท่านเนี่ยท่านให้ความเมตตาผมแล้วผมมองว่าท่านเนี่ยเป็นคนยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้คืออยู่